ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาการเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุมทิศทางนะครับกันต่อจากในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนคำสั่งอีฟกันไปนะครับซึ่งเราได้ศึกษาไปแล้วว่ามีทั้งหมดอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกคือคำสั่งอีฟแบบ1ทางเลือกนะแบบที่2คือคำสั่งอีฟแบบ2ทางเลือกซึ่งก็จะเป็นลักษณะของ if then elseส่วนแบบสุดท้ายวันนี้เราจะมาศึกษาแบบกรณีแบบหลายทางเลือกคือมีตั้งแต่2ทางเลือกขึ้นไปนะครับเราจะเลือกใช้แบบนี้ก็คือ if then else if ก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนครับว่ากลุ่มคำสั่ง if นะครับแบบ1ทางเลือกเป็นยังไงนะครับรูปแบบแรก if แล้วก็ then นะครับลักษณะของมันก็คือจะเป็นการตรวจสอบนะครับเงื่อนไขนะครับก่อนเริ่มต้นเลยนะครับจากนั้นถ้าเงื่อนไขนะครับหรือนิพจน์ตัวนี้เป็นจริงก็จะทำตามโปรเซสข้างล่างก็คือประโยคคำสั่งนะครับหลังเด่นแต่กรณีที่ประโยคเงื่อนไขนั้นเป็นเท็จนะครับจะมีการบายพาสข้ามไปเลยครับและเข้าสู่กระบวนการถัดไปเสมือนไม่เกิดการทำงานอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับนี้เป็นรูปแบบของ if then แบบหนึ่งทางเลือกIf then else นะครับคือ if then ที่เป็น2ทางเลือกเป็น2ทางเลือกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าจากนิพจน์ของการตรวจสอบในโฟลว์ชาร์ตเราจะเห็นว่ามีการตรวจสอบว่าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับจะทำตามประโยคคำสั่งตัวนี้แต่ถ้าเงื่อนไขที่ได้เป็นเท็จจะมีประโยคคำสั่งอีกชุดนึงครับให้มันปฏิบัติตามนะครับแล้วก็จึงจะโฟลว์ไปยังขั้นตอนถัดไปนะครับแต่ในชีวิตจริงบางครั้งนะครับคำสั่งหรือเงื่อนไข business rule ที่เราจะเกิดขึ้นเนี่ยมีมากได้มากกว่า1หรือ2เงื่อนไขเสมอนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องใช้เงื่อนไขตามสภาวะอย่างนั้นเราจะเลือกใช้ชุดคำสั่งที่3ครับคือ if then else if if then else if นะครับก็จะประกอบไปด้วยนิพจน์นะครับที่มีการตรวจสอบอยู่หลายๆชั้นถ้าเรามีกรณีที่ต้องเกิดขึ้นอยู่ถึง3กรณีนะเราจะตรวจสอบแค่เพียง2ครั้งครั้งสุดท้ายสามารถที่จะฟันธงโดยใช้ else ได้เลยนะครับดังนั้นถ้ามีกรณีอยู่ที่ต้องเกิดขึ้นอยู่เท่าไหร่นะครับลบออกด้วย1ครับแล้วใช้ else ขั้นจากตัวอย่างนะครับเรามีการตรวจสอบนิพจน์อยู่2ครั้งนะครับครั้งแรกนะครับมีการตรวจสอบเมื่อเป็นจริงจะทำตามประโยคคำสั่งชุดนี้นะครับแต่ถ้านิพจน์การตรวจสอบครั้งแรกนี่เป็นเท็จนะครับอาจจะมีการตรวจสอบต่อครับซึ่งการตรวจสอบตัวนี้เราจะใช้คำสั่ง else if พิมพ์ติดกันนะครับ else if พิมพ์ติดกันเงื่อนไขที่ได้นะครับเมื่อคำตอบที่ได้เป็นจริงก็จะทำตามประโยคคำสั่งด้านล่างนะครับแต่ถ้าเป็นเทสนะครับก็คือจะเป็น else ครับสามารถฟันธงตอบได้ทันทีครับว่าจะเป็นประโยคคำสั่งตามนี้นะครับแล้วก็จบไปเข้าสู่กระบวนการต่อไปกลับมาสู่ในส่วนของการเขียนโปรแกรมบ้างนะครับครับสำหรับตัวอย่างโปรแกรมที่เราจะเขียนนะครับขออนุญาตใช้การคำนวณเพื่อหาสัดส่วนมวลกายอย่างง่ายๆนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมได้สะดวกและก็ไม่ยืดเยอะมากจนเกินไปนะครับโดยขออนุญาตใช้ในส่วนของสูตรที่ว่าด้วยความสูงครับที่เป็นเซนติเมตรนะครับลบด้วยน้ำหนักครับนะที่เป็นกิโลกรัมผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะครับถ้าอยู่ในช่วง50ถึง70ถือว่าสมส่วนนะแต่ถ้าน้อยกว่า50นะถือว่าอวบครับคือ
น้ำหนักเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับลบกับส่วนสูงจะเหลือตัวเลขน้อยลงนะครับถ้ามากกว่า70นะครับแปลว่าสูงระดับหนึ่งแต่น้ำหนักนี่น้อยมากนะครับยิ่งลบมากเท่าไหร่ก็จะกลายเป็นตัวเลขยิ่งเหลือมากเท่านั้นถือว่าเราผอมครับเริ่มเขียนเป็นโปรแกรมนะครับก่อนจะเขียนโปรแกรมก่อนอื่นนะครับให้มาเขียนเป็นกระบวนการก่อนครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมยังไงนะครับโดยคิดเป็นข้อความภาษาไทยนี่แหละครับแล้วเราเข้าไปแมปเป็นคำสั่งอีกทีนึงนะครับขั้นตอนแรกครับเริ่มโปรแกรมขึ้นมาจากนั้นทำการกำหนดค่าเริ่มต้นครับค่าเริ่มต้นตั้งแต่อะไรบ้างการเซตค่าต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ตั้งแต่เริ่มต้นโปรแกรมหรือแม้กระทั่งส่วนของตัวแปรที่เราต้องใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับเราวิเคราะห์ตัวแปรออกก่อนครับเป็น2ส่วนส่วนแรกคือส่วนที่เป็น input ครับส่วนที่2คือส่วนที่เป็น output input คืออะไรบ้างที่จะใช้ในการคำนวณนะครับมีความสูงแหละนะครับมีอะไรครับน้ำหนักนะมี output มีอะไรบ้างครับเอาพูดคือผลที่ได้จากการคำนวณของสูตรของเรานะครับผมเรียกว่าเป็นผลลัพธ์ละกันผลลัพธ์ละกันนะครับขั้นตอนที่3ครับพอเราได้ตัวแปรเรียบร้อยตอนนี้ถึงการที่ต้องรับค่าแล้วครับนะเราจะทำการรับค่ามาเพื่อใช้ในการประมวลผลนะครับเราไม่สามารถจะประมวลผลได้ทันทีนะครับอย่าลืมนะครับว่าขั้นตอนเมื่อกี้คือแค่การประกาศค่าตัวแปรทำการรับค่าครับรับค่าของส่วนสูงนะในขั้นตอนเดียวกันผมเขียนรวมๆแล้วกันนะครับว่าขั้นตอนที่4เลยก็ได้ครับ4รับค่าน้ำหนักครับเมื่อรับค่าทั้ง2 อย่างเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะคำนวณได้แล้วครับคำนวณหาค่านะครับผลลัพธ์ตามสูตรถูกต้องไหมครับคือส่วนสูงลบด้วยน้ำหนักนะครับในขั้นตอนหลังจากนี้ไปเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับเราจะต้องเอามาวิเคราะห์ตามเงื่อนไขของเรานะครับเนื่องจากว่าเรามีสูตรคือส่วนสูงลบด้วยน้ำหนักผลลัพธ์ที่เกิดมามีได้อยู่3กรณีครับ50ถึง70คือสมส่วนนะครับน้อยกว่า50คืออวบมากกว่า70คือผอมนะครับตรวจสอบที่กรณีแรกครับเนื่องจากมี3กรณีเราตรวจสอบแค่เพียง2ครั้งนะครับกรณีแรกถ้านะครับผลลัพธ์นี่ครับอยู่ระหว่าง50ถึง70นะครับให้เป็นจริงนะครับถ้าเป็นจริงให้แสดงข้อความว่าสมส่วนถ้าไม่จริงล่ะจริงผลลัพธ์ที่ได้หลังจากตรวจสอบแล้วนะครับไม่จริงตรวจสอบต่อว่าผลลัพธ์น้อยกว่า50ไหมนะถ้าจริงคำตอบที่ได้เป็นจริงนะครับให้แสดงข้อความว่าอวบถ้าการตรวจสอบขั้นที่2ก็ยังเป็นเท็จคือไม่จริงอยู่อีกนะครับตัวนี้
สามารถที่จะตอบได้ทันทีครับว่าเขาผอมนะครับคือน้ำหนักก็ไม่ได้อยู่ในช่วง 50-70 น้ำหนักก็ไม่ได้น้อยกว่า50แสดงว่าน้ำหนักต้องมากกว่า70แน่ๆเลยนะครับก็สามารถตอบได้ทันทีครับว่าเขาผอมนะครับก็จบการทำงานครับจากนั้นเราทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเราจะวาดในส่วนของอินเทอร์เฟซนะครับส่วนประกอบอะไรให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับเนื่องจากว่าเรามีการรับค่าเข้ามาทั้งหมด2อย่างนะครับเราก็จะมีการใส่คอนโทรลเพื่อที่จะทำการรับค่า2อย่างนั้นก็คือส่วนสูงและก็น้ำหนักนะครับใช้ text box ในการรับค่านะครับแล้วมีปุ่ม button ครับเพื่อใช้ในการกดประมวลผลนะครับเปลี่ยน property ครับของ label นะครับให้เหมาะสมนะครับตัวนี้ใช้คำว่าส่วนสูงนะครับตัวนี้เป็นน้ำหนักนะครับส่วนปุ่มก็เป็นข้อความว่าคำนวณนะจัดองค์ประกอบให้เหมาะสมครับขั้นตอนของเราคือเราจะทำการกรอกส่วนสูงและก็น้ำหนักนะครับจากนั้นทำการกดปุ่มเพื่อประมวลผลครับบอกว่าเรามีเกณฑ์มวลของน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอย่างไรนะเพราะนั้นจะเห็นว่าขั้นตอนสุดท้ายหรือขั้นตอนที่เราจะประมวลผลคือการกดที่ปุ่มโปรแกรมของเราก็จะต้องเขียนที่ปุ่มก็คือบัตตอนหนึ่งให้ดับเบิลคลิกครับเข้าไปในปุ่มนะครับจะเกิดข้อความ public นะครับ private sub button 1 underscore click ก็คือคำสั่งในกลุ่มชุดนี้นะครับแต่ private sub จนถึง end sub จะถูกประมวลผลตั้งแต่ตอนที่เราคลิกใน button 1 นะครับโปรแกรมที่เราจะเขียนยังไงนะmap มาตามกับขั้นตอนที่เรากำหนดไว้นะครับเริ่มต้นครับประกาศค่าตัวแปรครับในที่นี้คือความสูงแล้วก็น้ำหนักนะครับใช้คำสั่ง dim นะครับส่วนสูงผมใช้ตัวแปรย่อๆแล้วกันนะครับว่า h นะครับน้ำหนักคือ w นะครับ weighting weight นะครับผลลัพธ์นะครับคือ r นะครับในเบื้องต้นใช้ตัวแปรเป็นชนิด integer ทั้งคู่นะครับครับขั้นตอนต่อมาเราจะทำการรับค่าของส่วนสูงนะครับโดยส่วนสูงนี้เราจะรับค่ามาจาก text box 1นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนโปรแกรมว่า h คือตัวแปรที่เก็บค่าส่วนสูงนะครับมีค่าเท่ากับ val val คือฟังก์ชันที่ใช้ในการสกัดค่าตัวเลขออกมานะครับจากข้อความนะครับเนื่องจากว่าtext box เองอาจจะมีการรับข้อความต่างๆขึ้นมาได้เพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับจึงทำการสกัดค่าตัวเลขเอาไว้นะครับโดยใช้ฟังก์ชัน val จากนั้นทำการรับค่าน้ำหนักครับน้ำหนักเราเก็บไว้ใน text box 2นะครับก็กำหนดค่าเลยครับ w เท่ากับval เหมือนเดิมครับสกัดค่าตัวเลขออกมาจาก text box 2.text นะครับครับส่วนสุดท้ายครับทำการไม่ใช่สุดท้ายจากนั้นทำการคำนวณผลลัพธ์ครับโดยสูตรของเราคือ r เท่ากับ h ลบ w นะครับ w นะครับต่อมาทำการตรวจสอบต่อครับว่าเงื่อนไขมันอยู่ในช่วงที่จริงหรือไม่นะครับโดยตรวจสอบว่า if ถ้าผลลัพธ์คืออะไรครับ r นะครับอยู่ในช่วง50ถึง60ถ้าเราเขียนอย่างนี้จะหมายความว่ากำลังตรวจสอบว่า r
มีค่าเท่ากับลบ10หรือไม่เพราะ50ขีดคือลบเนี่ย50ลบด้วย60หมายถึงการเอามาลบกันครับจะติดลบ10เหมือนกันถามว่า r นี่เท่ากับลบ10ไหมซึ่งเราไม่ได้ต้องการให้เป็นอย่างนั้นครับเราจะต้องทำการตรวจสอบว่า r นี่มากกว่าเท่ากับ50ไหมคือมีค่าตั้งแต่50ขึ้นไปครับและในขณะเดียวกัน and ครับตรวจสอบต่อและในขณะเดียวกันตรวจสอบอีกว่า r เนี่ยได้น้อยกว่าเท่ากับ70ไหมนะครับก็คืออยู่ในช่วงแต่50ขึ้นไปแต่ว่าน้อยกว่า70นะครับถ้าเป็นจริงครับเดนนะให้ message box คำว่าสมส่วนแต่ถ้าไม่จริงครับทำการตรวจสอบต่อนะครับว่าผลลัพธ์น้อยกว่า50ไหมในกรณีเราจะใช้ else นะครับแล้ว if ตามด้วยครับ else if นะตรวจสอบต่อเลยครับว่าผลลัพธ์คือ r เนี่ยน้อยกว่า50ไหมถ้าเป็นจริงให้แสดงข้อความว่าบวกแต่ถ้ายังไม่เป็นจริงอีกนะครับเราสามารถฟันธงได้ดีว่าเขาผอมใช้คำสั่ง else ครับตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วลองรันโปรแกรมดูนะครับทดลองกรอกส่วนสูงเข้าไปนะครับสมมติสูง160น้ำหนักอยู่ที่65นะครับคำนวณนะครับบอกว่าผอมน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยครับเขาบอกว่าเราผอม75ซึ่งยังผอมอยู่85นี่สมส่วนครับโอ้125นี่อวบจริงๆน่าจะอวบมันตั้งแต่80แล้วนะผมว่านะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสูตรที่เราอาจจะกำหนดไว้อย่างหยาบๆคร่าวๆแค่นั้นเองนะครับก็ความถูกต้องก็เป็นไปตามสูตรที่เราตั้งขึ้นมานะครับจบการบรรยายในส่วนของคำสั่งควบคุมทิศทางด้วยคำสั่ง if ที่มีหลายเงื่อนไขครับ